สวัสดีครับพบกันนะครับกับการแพทย์8 นาทีเย้ครับผมวันนี้เป็นการแพทย์8 นาทีครั้งที่213นะครับผมประจำวันนี้วันที่8 พฤษภาคม 2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์อรเล็กมุสิกวงศ์มีคนเดียวนะครับคนเดิมโอเควันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดเอ๊ะมีใครอยู่ไหมเนี่ยว่าเงียบกระจังอ่ะมีแล้วนะฮะโอเคพลอยๆนะฮะมานะครับสวัสดีวันนี้มาพูดนะครับหัวข้อคือเรื่องของ3 ปัจจัยนะครับ3 ปัจจัยว่าทำไมคนไข้โรคเดียวกันรักษาไม่เหมือนกันนะครับจริงๆอันนี้ก็มีทำไมถึงพูดเรื่องนี้นะว่าพูดเรื่องที่มาต่อนะครับก็หลังจากช่วงนี้มีโพสต์เรื่องเกี่ยวกับปวดท้องเมนนะเรื่องเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ไปบ่อยๆผ่าตัดส่องกล้องนั่นนู่นนี่นะนะครับคนไข้ก็จะมีถามว่าหนูได้รับการรักษาแบบนี้แล้วเอ๊ะทำไมไปหาคุณหมอไม่ได้รับการรักษาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไปตรวจแล้วไม่เจอทำไมได้กินยาอย่างเดียวเนี่ยโอเคก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับทำไมคนไข้โรคเดียวกันเนี่ยนะรักษาไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแล้วกันอย่างแรกนะ3 อย่างนะครับ3 อย่างอย่างที่1นะครับที่จะทำไมนะอันนี้ใช้อยู่บนหลักการเขาเรียกว่า evidence based medicine นะครับ evidence ก็คือหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับปัจจัยที่1นะครับคือเรื่องของ based evidence นะครับหรือว่า based research ก็คือว่าข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดในปัจจุบันนี่ปัจจัยที่1ปัจจัยที่2เขาเรียกว่า clinician expertise หรือ experience คือความรู้ประสบการณ์นะครับของคุณหมอที่ให้ทำให้การรักษานั้นนะครับความรู้และประสบการณ์อันที่3เขาเรียกว่า patient preference patient value แล้วก็ situation ก็คือปัจจัยด้านคนไข้และสถานการณ์ตอนนั้น3 อย่างนะครับเอาใหม่นะครับ 1. หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่มีนะครับอันที่2เรื่องของความรู้และประสบการณ์ของหมอที่ให้ทำการรักษานะครับอันที่3นะครับเรื่องของคนไข้เป็นศูนย์กลางและสถานการณ์ในตอนนั้น3 อย่างวิธีทำเป็นวงมันจะเป็นวงอย่างนี้ซ้อนกัน3 วงวงนี้1 2 3เหมือนช่อง7อ่ะนะวงช่อง7ใช่ช่อง7มั้ย3 วงแล้วกันถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราเลือกให้คนไข้เนี่ยมันต้องอยู่จุดตรงกลางตรงหากระดาษว่าพูดอยู่เรียกได้ว่าสดมากเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นวงประมาณเนี่ยเนี่ยครับคือตรงกลางเนี่ยคือดีที่สุดนะของ3 วงนะครับก็ทำไมถึงแล้วมาถึงต่อว่าทำไมคนไข้โรคเดียวกันรักษาไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณหมอที่เราไปหานะครับไม่ได้เชี่ยวชาญโรคนั้นเขาอาจจะให้การรักษาที่เป็นแบบประคับประคองก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนไข้มีเป็นไข้ไอหอบมานะครับสมมติว่าเป็นสงสัยปอดบวมเนี่ยมาเจอหมอที่เป็นหมอสูเนี่ยนะหมอก็จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับยาสูตรปัจจุบันที่สุดใช่ไหมในการรักษาแล้วก็อาจจะให้เป็นยาที่สูตรธรรมดาและทำการส่งต่อให้คุณหมอคนนั้นนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือว่าอย่างที่คุณหมอผ่าตัดละกันนะครับว่าทำไมคนนึงผ่าตัดเปิดหน้าท้องคนนึงผ่าตัดส่องกล้องได้หลายๆโรคเลยนะเช่นโรคไส้ติ่งละกันไม่เอาโรคตัวเองเนาะโรคไส้ติ่งเงี้ยไส้ติ่งอักเสบบางคนผ่าตัดส่องกล้องบางคนผ่าตัดลงแผลแบบกรดไอออนนะครับเหตุผลเพราะว่าตอนเรียนมาเทรนไม่เหมือนกันบางคนได้เทรนผ่าตัดส่องกล้องบางคนไม่ได้เทรนเพราะนั้นก็
การรักษาก็ไม่เหมือนกันนะครับเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบเหมือนกันนะครับหรือว่าอะไรอีกหรือว่าคนไข้ที่ดูแล้วแม่มีเคยคลอดมาก่อนนะเคยคลอดมาก่อนเคยผ่าตัดคลอดมาก่อนแล้วกลับมาคลอดใหม่หมอบางคนอาจจะให้ลองคลอดเองหมอบางคนบอกว่าไม่อ่ะฉันเพราะประสบการณ์ฉันเคยเจอเคสมดลูกแตกแล้วผลออกมาไม่ดีเด็กเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็จะไม่พยายามใช้การรักษาแบบเดิมซึ่งเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับอันนี้คือวงแรกนะวงเรื่องของ clinical expertise วงที่สองคือเรื่องวงของ best evidence คือข้อมูลรักษาล่าสุดในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างตัวเองเนี่ยจบมา10ปีแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลการรักษาวิธีการรักษาคนไข้เมื่อ10ปีที่แล้วกับ10ปีกับณปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นอะไรบ้างเช่นเมื่อก่อนเราบอกว่าคนไข้คุณแม่นะที่ท้องอายุเกิน34สัปดาห์แล้วไม่จำเป็นต้องให้ยากระตุ้นเปาะลูกอันนี้ข้อมูลเมื่อ10ปีที่แล้วนะปัจจุบันบอกว่าเกิน34สัปดาห์ก็ยังให้ยาการให้ยากระตุ้นเปาะลูกก็ยังมีประโยชน์อยู่อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมข้อมูลเปลี่ยนนะผ่านมา10ปีข้อมูลเปลี่ยนอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าแม่คนเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วบอกว่าโหตอนนั้นมาถึงปุ๊บเกิน34สัปดาห์หน่อยหมอไล่คลอดเลยลูกออกมาตัวเล็กก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาปัจจุบันหมอรอก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหมอขอฉีดยากระตุ้นปอดลูกก่อนอาจจะต้องรอ24ถึง48ชั่วโมงเพื่อให้ยาออกฤทธิ์เต็มที่แล้วเอาคำผลการรักษาจะออกมาดีขึ้นเป็นต้นหรือว่าตัวอย่างคนไข้ที่เป็น HIV สูตรยาเมื่อ10ปีที่แล้วกับสูตรยาปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าการฉีดวัคซีนเมื่อก่อนบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ต้องฉีดวัคซีนแต่ข้อมูลการรักษาในปัจจุบันบอกต้องฉีดวัคซีนทั้งที่คนไข้ไม่มีอาการเลยนะมาแบบปวดภายในธรรมดาบางคนต้องฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกบางคนไม่ต้องฉีดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือวงที่2เรื่องของ best evidence ในปัจจุบันส่วนวงสุดท้ายก็คือเรื่องของ patient value and situation ก็คือว่าคนไข้เป็นศูนย์กลางในการรักษานะครับโรคเดียวกันแต่ว่าคนบางคนอาจจะบอกว่าฉันอยากปวดท้องเมรุแล้วกันฉันอยากตัดมดลูกไปเลยกับฉันอยากเก็บมดลูกไว้เห็นไหมครับลูกเดียวกันแต่ความต้องการของคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็มาคุยกับหมอว่าจะทำการรักษาอย่างไรนะครับบางคนปวดท้องเมนมากเลยบางคนตัดมดลูกบางคนบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันอยากเก็บมดลูกไว้เพื่อที่จะมีลูกในภายภาคหน้าเห็นไหมการรักษาก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นดีที่สุดก็เป็นนี้นะฮะสามวงมาเจอกันนะครับคือหนึ่งเรื่องของความรู้นะครับexperience and expertise ของคุณหมอนะครับความรู้ความเข้าใจครับอันที่สองเรื่องของ best evidence ในปัจจุบันนะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเป็นยังไงกับอันที่สามก็คือคนไข้เป็นศูนย์กลางนะครับดีที่สุดแน่นอนอยู่จุดนี้ตรงกลางนะครับเนาะอันนี้ก็คือดีที่สุดจะได้หรือเปล่าก็แน่นอนแหละขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเวลาคนไข้ถามว่าหนูมีอาการแบบเดียวกันทำไมรักษาไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยแหละนะครับก็เป็นคำตอบนะเป็นคำโอเค8นาทีพอดีนะครับผมมีใครมาบ้างเนี่ยนะครับคุณธนาฟีสวัสดีครับที่ต้องหลบดูเพราะว่ากล้องบังเรื่องโอเคยิ้มสวัสดีเป็นไงครับที่เชียงรายอากาศเป็นไงบ้างเนาะคุณมาริสวัสดีคุณแอนสวัสดีคุณณรินทร์สวัสดีครับคุณสิริวรรณสวัสดีครับโอเคขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะวันพืชมงคลนะครับอย่าลืมดูทีวีกันนะครับผมโอเคแล้วพบกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเย้